เปิดบ้านแอปทักษอ,อนเผอคำแรงสุดในชีวิตสุดทนขอออกมาปกป้องตัวเองเปิดบ้านแอปทักษอ,อนคุณแม่ลูกหนึ่งทนดารานหนุ่มไม่ไหวเผอคำแรงสุดในชีวิตพูดน้อยเรียบร้อยสุดๆสำหรับแอปทักษอ,อนพักสุขเจริญดาราสาวชื่อดังที่มีผลงานทั้งนักแสดงพิธีกรและเล่น M v วหากใครติดตามแม่แอปจะเห็นว่าแม่แอปนั้นเป็นสาวเรียบร้อยมากๆไม่พูดคำหยาบเลย แต่ล่าสุดเพื่อนสนิทของแม่แอปอย่างอั้มอดิชาติชุมนานน์เผยในรายการแชร9ธันวาคม65บอกว่าคำด่าแรงสุดของแอปคือเพอร์เจอร์ซึ่งหลายคนก็ต่างอยากรู้ว่าเอ๊ะแม่แอปด่าใครใครคือคนที่ทำให้แม่แอปด่าได้ขนาดนี้ซึ่งแม่แอปเผยเหตุการณ์นั้นว่ามีครั้งหนึ่งที่อยู่ในกองถ่ายโดนน็อตวรริสแกล้งจนแม่ต้องด่าที่แรงที่สุดในชีวิตก็คือคำว่าเพอร์เจอร์ยอมรับว่าตอนนั้นโกรธจ,จริงโดนทั้งคู่เลยทั้งพี่นอ็อตพี่เคนเคนธีรเดช ก่อนหน้าน,นี้ทางด้านแอปทักษอนได้ควงคู่จิ้นในตำนานอย่างอัามมัติชาติมาพูดคุยในรายการแชทถึงมิตรภาพตั้งแต่เล่นละครเรื่องจำเลยรักด้วยกันเมื่อ15ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันทางคู่ก็ยังสนิทสนมกันมากๆซึ่งงานนี้ทางด้านอ้ามัติชาติเผยคำหนาของแอปทักษอนที่แรงที่สุดในชีวิตตั้งแต่รู้จักกันมาโดยทางด้านอ้ามัติชาติแอบเมาส์แอปทักษอนว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนดุนะเป็นคนชัดเจนถ้าเขาโกรธมากๆเขาจะด่าออกมาว่าคนเพอเจอร์ ซึ่งทำเอาทาั้งด้านพิธีกรอย่างมดดำแจ็คแฟนชันและดีเจดดาถึงกับหัวเราะลั่นเลยทีเดียวโดยทางด้านอันม้มอาธิชาติพูดถึงสองนักแสดงชายทำแอปทักษะออนโกโรธจนด่าคำแรงที่สุดในชีวิตออกมาโดยอ้ามอาิชาติได้เล่าว่าตอนนั้นแอปทักษะออนเล่นละครกับน็อตวรดิ์ซึ่งทางด้านน็อตแกล้งแล้วเขาก็โกโรธจริงๆเขาเลยด่าออกมาว่าเพอร์เจอร์โดยทางด้านอ้ามอาิชาติก็ถามว่าตอนนั้นโกโรธจริงๆใช่ไหมแอปทักษะอ่อนก็ยืนยันว่าจริงโกโรธตอนนั้น จนด่าออกไปว่าเพอร์เจอร์พร้อมกับพี่เคนทริเดตด้วยเพราะมากแกล้งทั้งคู่